ไปเบิ่งเรื่องเล่าได้ดีของผู้หญิงลาวกันนะก็คือผู้หญิงลาวทั้งงามทั้งเก่งซึ่งก็ได้ก้าวไปสู่ระดับสากลไปเถิดละน้อยทะน้อยกันนะก็คือล่าสุดก็มี2กรรมการหญิงลาวเนาะที่ว่าถูกแต่งตั้งจากสหพันธ์บาสเตอาเซียนเขาร่วมตัดสินในการแข่งขันบาสเตหญิงชิงแชมป์อาเซียน2023ในหุ่นยุ่งเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งสหพันธ์บาสเตอาเซียนนะก็เรียกว่า AFF ก็มีการแต่งตั้งกรรมการตัดสินหญิงแต่ละ FIFA ของสปปลาวเฮา2ท่านเขาร่วมการตัดสินในรายการชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นยุ่งเกิน19ปีระหว่างวันที่5ถึง16กรกฎาคม2023อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งผลก็มีการแต่งตั้ง2คนดังนี้ก็คือ1แม่นทานนางแก้วมณีเพลงเมืองคูนถือว่าเห็นนาทีเป็นกรรมการตัดสินผู้ที่2ก็เป็นนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เห็นนาทีเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินซึ่งหลายคนก็อาจจะฮู้2คนนี้นะที่ว่าเคยมีผลงานโดดเด่นในวงการบาสเตลาวบ่ว่าจะเป็นการตัดสินบาสเตเยาวชนและก็ก้าวมาสู่บาสเตหญิงซิงขันสหพันธ์บาสเตแห่งชาติลาวแต่ก็ยังมีบาสเตลาวลีก2กีฬาฟุตซอลและก็รวมถึงการลงเห็นนาทีในรายการลาวลีกหรือว่าลีกสูงสุดของสปปลาวในหลายปีที่ผ่านมานะนอกนั้นเพิ่นก็ยังเคยตัดสินในรายการทีมชาตินะก้าวเข้าสู่การตัดสินในรายการระดับอาเซียนและก็อาเซียนใน 2-3 ปีที่ผ่านมาและถือเป็น2กรรมการยิ่งที่ว่าประสบผลสำเร็จที่สุดในลาวเฮาเนาะก็คือเป็น2คนที่ว่าติดระดับ FIFA ครั้งประวัติศาสตร์ในวงการกรรมการตัดสินของลาวเฮาเนาะซึ่งว่าทั้งสองเหมือนจะลงตัดสินในการแข่งบาสเตชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นยุ่งเกิน19ปีกุมบี้และก็กุมซี่นะแต่จะเริ่มแข่งในวันที่6กรกฎาคม2023นี่เป็นต้นไปเนื่องจากว่ากุมเอมันเริ่มแข่งในวันที่5กรกฎาคม2023มาแล้วเนาะแต่กลุ่ม A ก็มีสปปลาวเฮาอยู่เนาะก็จะบ่ได้ตัดสินกันแน่นอนนะเนื่องจากว่าเป็นคนเสื้อชาติเดียวกันส่วนทีมชาติลาวก็ลงสนามในเมื่อวานนี้ก็คือทีมยิงลาวเนาะก็คือเสียให้กับกัมพูชาไป 1-2 ส่วนว่าอินโดชนะติมอร์ไป 7-0 นี่ก็เป็นผลงานนัดมิตรของทีมชาติยิงลาวเฮาเนาะสุดท้ายเราจะไปปิดท้ายกันที่ผลงานให้กับประวัติของ2กรรมการยิงลาวเฮาเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งคลิปยาวๆนำกันเลย2กรรมการยิงลาวเนาะที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นจนไปสู่ระดับอาเซียนได้ก็คือการไปตัดสินในระดับอาเซียนเนาะซึ่งผู้ที่ว่านั่นกับพุทธมิตรก็จะแม่นนางแก้วเนาะที่ว่าเพิ่นเคยเป็นกรรมการยิงคนทมิตรที่ว่าได้รับทางด้าน FIFA เนาะเพิ่นยอมรับว่าเป็นกรรมการตัดสินระดับ FIFA ส่วนมาคนที่2ก็เป็นฐานอาจารย์นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะถือว่าเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสิน FIFA อิริเดี๋ยวเราไปเบิ่งคนล่าสุดกันก่อนก็คือทางด้านท่านอาจารย์นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะผู้ช่วยกรรมการตัดสิน FIFA อิริซึ่งเพิ่นก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกรรมการตัดสินระดับอิริเนาะอยู่ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์2023เพื่อเกี่ยมทองหวมตัดสินการแข่งขันรายการทางสะพานบาเตอาซีจัดขึ้นในปี2023จากนั้นทางสะพานบาเตอาซีก็ได้แต่งตั้งนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เข้าร่วมตัดสินในรายการ AFC U Sao Women Asia Cup 2024 Qualify ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกรอบทำอิฐในระหว่างวันที่6-12มีนาคม2023อยู่ที่ประเทศจอร์แดนสังกัดสามารถติดตามเพิ่นได้ว่าผู้ช่วยกรรมการตัดสินยิ่งลาวก็คือฐานนางพุทธสวรรค์เพิ่นจะลงสนามในตัดสินในนัดใดๆในวันนี้เนาะอ่ะวันนี้เฮามาเบิ่งคนที่2เนาะที่ว่าเกิดขึ้นมาโดนเนาะแต่ว่าแอดมินบ่มีเวลามาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันเลยเนาะก็คือทางด้านนางแก้วมณีกับเส้นทางสู่บทบาทการเป็นกรรมการตัดสิน FIFA ยิงลาวคนทำอิฐเนาะซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นในปี2021เนาะภายหลังที่สหพันธ์บาสเตนานาชาติหรือ FIFA เพิ่นก็ประกาศรายชื่อ11กรรมการที่ว่าเซ็งกรรมการระดับ FIFA ประจำปี2021ซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นตื่นใจให้กับประเทศลาวก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการบาสเตลาวเนาะซึ่งเพิ่นก็กลายเป็นยิงคนทำอิฐที่ว่าเซ็งฟานกรรมการตัดสินระดับ FIFA ก็คือนางแก้วมณีแพงเมืองคูนอายุ26ปีในปี2021นั่นสว่านางแก้วมณีก็ใช้เวลา4ปีในการฝึกซ้อมในการเรียนการเป็นกรรมการตัดสินอย่างหนักก่อนที่จะสามารถไปสู่บทบาทกรรมการตัดสินระดับ FIFA ได้สำเร็จในปี2021ซึ่งในเวลานั้นเนาะทางด้านนางแก้วมณีแพงเมืองคูนเพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านแอดมินนกว่าเนาะก่อนที่ว่าจะได้มาเป็นกรรมการตัดสินแม่นต้องได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานแต่ก็
เริ่มมีการตัดสินในลีกยิงหลังจากนั้นก็เข้าร่วมการผู้ห่มระดับกรรมการเข้าร่วมการตัดสินในลาวลีก2ผู้ชายแล้วก็เริ่มตัดสินในลีกผู้ชายบ่ว่าจะเป็นการแข่งในปาเต้ U12 U15 U18ลาวลีก2แล้วก็ฟุตซอลเนาะแน่นอนว่าการเป็นกรรมการทางกายต้องเตรียมพร้อมในการฟิตอยู่เสมอโดยเฉพาะแม่นพละกำลังในการฮู้กติการวมถึงปฏิกิริยาที่บ่งไว้ในการเป็นกรรมการตัดสินเนาะซึ่งนั้นก็เป็นบทกล่าวของนางแก้วมณีซึ่งมันก็ยังกล่าวอีกว่าสำหรับน้องแก้วเดิมเขาเป็นกรรมการตัดสินบาเต้ในสปป.ลาวอย่างเต็มตัวกับเมื่อปี2017เนาะหลังจากที่ว่าเขาห่มการฝึกอบรมในการฝึกซ้อมการเป็นกรรมการตัดสินอย่างหนักซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มจากการตัดสินบาเต้ยอมซนแต่ก็พยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดและก็ได้เรียนรู้ในทุกๆด้านในทุกๆนัดที่ว่าลงตัดสินบ่ว่าจะน้อยหรือใหญ่จนก้าวมาสู่มาเป็นกรรมการตัดสินที่ว่าได้ห้องรับจาก FIFAแน่นอนว่าต่อไปน้องก็จะสืบต่อรักษาสุขภาพห่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลารวมทั้งยังสืบต่อศึกษากฎระเบียบกติกาต่างๆอยู่เสมอจากนี้จะเป็นบทกล่าวของนางแก้วมณีแพงเมืองคูนกรรมการตัดสินยิงระดับฟีฟ่าของลาวคนทมิตรเนาะสำหรับแก้วมณีเกิดวันที่18มีนาคม1995อยู่ที่บ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาสายทองนครพนมจันทร์กลายเป็นยิงคนทมิตรในประวัติศาสตร์ของลาวเฮาที่ว่าเซ็งผ่านกรรมการระดับ FIFA ของสปป.ลาวนะซึ่งว่าในปี2017 FIFA ก็ได้ประกาศกรรมการลาวจำนวน11ท่านที่ว่าเซ็งผ่านระดับ FIFA ในนั้นก็มียิง2คนส่วนอีก1คนแม่นทานนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับ FIFA ซึ่งก็เป็นคนปัจจุบันที่ว่ากำลังพึบพรมกันอยู่นะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกรรมการตัดสินยิงลาว2คนทมิตรนะคนทมิตรก็เป็นนางแก้วมณีที่ว่าเป็นกรรมการตัดสินในสนามส่วนว่าอีก1คนก็แม่นทานนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับ FIFA นะซึ่งนี่ก็เป็นยิงลาว2คนทมิตรที่ว่าเป็นกรรมการตัดสินระดับ FIFA นะ